ครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้ตลาดนะคะยืนเกือบปิดแล้วนะคะที่1,196นะคะครับก็ลงไปเล็กน้อยหลังจากที่ถลาลงในช่วงซื้อขายระหว่างวันมาอย่างหนักเลยค่ะเช้าก็คงตกใจใช่ไหมครับค่ะค่ะตามที่เราปิดอยู่แล้วพอเราเปิดมาก็ข่าวยุโรปก็จริงๆมันไม่มีผลนะฮะค่ะถ้าดูจริงในยุโรปก็ไม่มีผลนะฮะค่ะในเรื่องของอเมริกาก็ที่บอกไปบอกว่านโยบายการเงินมันใช้มันอยู่สองอย่างนั่นแหละก็คือเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะครับกับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะเพราะอเมริกาก็คงไม่มี QE อะไรก็ไม่มีจริงๆนะฮะจริงเรื่องมันก็ไม่มีนะส่วนในยุโรปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของคราวนี้ปัญหายุโรปจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องหนี้เสียในธนาคารพาณิชย์ค่ะแต่เขาต้องไปมุ่งแก้ตรงนั้นนะครับประเด็นอยู่ที่ตรงหนี้เสียในระบบธนาคารพาณิชย์จะแก้ยังไงนะก็คงไม่มียาวิเศษนะฮะต้องแก้ประจำระบบอันนี้ตลาดหุ้นในเอเชียค่อนข้างที่จะแข็งนะฮะพอสมควรนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาดูของเราดีกว่าของเราเนี่ยถ้าเราดูจากเซตของวิกิชาร์ตนะครับเราดูเซตก่อนนะฮะคือสัปดาห์นี้เปิดไฮปิดโลปิดไฮนะฮะแล้วก็ยกสูงกว่าสัปดาห์ก่อนนะครับนะครับจุดต่ำสุด1172นะฮะแล้วก็สัปดาห์นี้1183นะครับเพราะฉะนั้น1183เนี่ยก็กลับมาเป็นแนวรับของสัปดาห์หน้านะครับค่ะไฮของสัปดาห์ที่แล้ว196สัปดาห์นี้ก็ขึ้นไป1202นะครับฉะนั้น1202ก็เป็นแนวต้านนะฮะของสัปดาห์ต่อไปนะครับก็ลงมา1สัปดาห์ขึ้นมา1สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นตลาดก็เป็นไซด์เวย์นะครับแล้วก็สรุปว่าตลาดเคลื่อนในกรอบ1202กับ1172นะฮะเป็นไซด์เวย์นะครับอันนี้ถ้าสัปดาห์หน้าแล้วเปิดสมมติเปิดมา1196เนี่ยแล้วลงเลยเนี่ยก็จะเป็นไซด์เวย์ดาวน์ละค่ะไซด์เวย์ดาวน์แล้วลงไปเนี่ยคือมันห้ามลงอ่ะสรุปว่าอย่างนั้นนะครับคือลงไปเนี่ยมันหลุด1172แน่นอนถ้าลงนะครับถ้าลงจะหลุดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะลงไปนะครับนี่มาดูในระยะเรียกว่าเดลิชาร์ตนะครับเดลิชาร์ตวันนี้ก็ปรับฐานลงมาก็เป็นแรงสู้อยู่นะครับแต่ท่านี้ก็คือว่าไปหลุด1189นะครับเพราะฉะนั้นก็เดลิชาบอกว่ามีการปรับฐานต่อที่จุดที่ไม่ควรระวังมากๆก็คือ1183นะครับค่ะแต่เซตตัวนี้ทำไมผมถึงพูดแบบนี้ทำไมไม่ฟันธงนะฮะค่ะคือตลาดเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งหุ้นที่ขึ้นอยู่เนี่ยมันก็ขึ้นแค่ไม่กี่ตัวนะฮะเราเห็นในแอดวานซ์วันนี้ขึ้นดีมากใช่ไหมครับค่ะ200เท่าไหร่ใช่208บาทแล้วก็ปิดคือแอดวานซ์อินทัสพวกนี้นะฮะจะขึ้นนะฮะจะขึ้นในดีแต่หุ้นส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามสภาพของตลาดนะฮะก็คงมีการประคองเซ็ตอินเด็กซ์ที่เราพูดกันนะฮะตอนนี้เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยก็ขึ้นยืนนะยืนเหนือเส้น10วันด้วยนะครับ1194เนี่ยก็เราต้องบอกว่าถ้ามันยืนเหนือ194เนี่ยมันก็เป็นแนวโน้มขึ้นนะฮะยังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะฮะก็ยังไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวสิ่งที่มันบอกสัญญาณที่ไม่ดีก็คือว่าตลาดหุ้นมันไม่มีวอลุ่มนะฮะแต่มันเลือกตัวเล่นมากเกินไปนะวันหนึ่งถ้ามีปัจจัยแรงๆมันก็จะลงนะครับถ้าตลาดแบบนี้นะฮะถ้าจะเล่นมันก็จะไปเป็นตัวไปนะครับนี่ไอ้ตัวของคิดว่าในส่วนของเซ็ตอินเด็กซ์ก็คงจะมีอยู่แค่นี้นะฮะก็คือยังเหมือนเดิมอีกก็คือเล่นเป็นตัวไปนะฮะส่วนเซ็ตอินเด็กซ์เราวิเคราะห์เพื่อที่จะมาเล่นฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์เขายังเหมือนเดิมอยู่ก็คือว่าต้องเด้งช็อตและย่อก็หลอกนะยังเป็นในกรอบอยู่ก็คือว่า11เป็น830นะฮะกับข้างล่างก็เป็น796นะฮะนี่กรอบใหญ่นะฮะส่วนกรอบเล็กๆก็เป็น825.5นะครับ825.5กับข้างล่างก็เป็น806.5ฮะอย่าไปไล่ลองอย่าไปไล่ช็อตนะฮะค่ะจำได้แค่นี้นะครับมันก็สู้กันอยู่นะฮะเราดูก็ไปแล้วกันนะครับค่ะก็ต้องระมัดระวังอย่าไปสุดโต่งอ่ะผมสรุปว่าอย่างนั้นนะครับยังไม่ได้บอกว่าจะไปทางไหนนะครับยังไม่ชัดเจนนะครับส่วนในทองคำก็เหมือนกันอีกนะฮะขึ้นก็ไม่ขึ้นลงก็ไม่ลงถูกไหมครับลงมา1594ข้างล่างเนี่ยมากสุดก็ลงไปได้แค่1570นะฮะข้างบนก็แคบไปอีกแล้วก็เป็น1,600นะฮะทองคำเนี่ยลงไป1ครั้งขึ้น1ครั้งนะครับแล้วก็การขึ้น1ครั้งของทองคำเนี่ยต้องขึ้นไปเลยนะครับถ้าลงอันนี้จะเป็นขาลงเลยนะฮะทองคำจะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนน้ำมันก็ยืนอยู่88เหรียญไม่ไปไหนนะครับสรุปว่าถ้าดูแบบนี้ก็คือว่าตลาดจะเป็นไซด์เวย์นะครับตัดสินเงื่อนที่1172นะครับสำหรับการลงนะแล้วก็ตัดสินข้างบนที่
1,200 นะครับ 1,200 1,204.99 นะฮะถ้าหักไปก็ขึ้นไปได้อีกสัก 1,225 ทำนองนี้นะครับค่ะระมัดระวังการลงทุนนะครับเตือนมาระมัดระวังการลงทุนต่อนะคะมันก็เป็นแบบนี้เพราะว่าตลาดมันแบบจริงๆมันยังไม่แข็งแรงพอมันไม่ได้แข็งแรงที่จะวิ่งขึ้นไปนะฮะแล้วก็มันก็ไม่อยากลงนะฮะความแข็งแรงของมันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าปัจจัยพื้นฐานมันไม่ดีนะครับความแข็งแรงของมันมันอยู่ที่ว่าเงินมันไม่พอนะฮะสองก็คือว่าสภาพการเล่นการลงทุนของเรามันเป็นลักษณะเหมือนกับเงินมันไม่ได้เติมเข้ามาในหุ้นที่คือเช่นที่เด็กมันขึ้นเนี่ยแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้กำไรนะครับคือคนที่ต้องซื้อแอดวานซ์เนี่ยถึงจะกำไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าไปเล่นหุ้นตัวเล็กๆที่มันขึ้นแรงๆจะกำไรแต่ก็สุดท้ายก็กำไรไม่จริงก็ไปติดอย่างเงี้ยคนก็จะเข็ดนะค่ะก็รอย่อสุดๆแล้วคอยแทงเอ้ยคอยซื้อเข้ามาใหม่นะเออใช่ผมว่าต้องที่ถ้าหุ้นเนี่ยต้องเรากันยาเลยผมว่าใน2เดือนจะผันผวนในทางลงนะใจเย็นๆนะพี่น้องทุกท่านค่ะอันนี้เราขึ้นถ้าขึ้นไป20จุดตรงนี้เราก็ต้องทนไม่ได้นะค่ะเดี๋ยวลงจากตรงนี้ไปก็1150เนี่ยมันก็ไม่เยอะนะก็ต้องทนให้ได้150เนี่ยน่าไปซื้อก็จะมีปัญหาว่าซื้อหุ้นอะไรนะฮะเดี๋ยวเวลานั้นเราก็คุยกัน1150เมื่อไหร่เจอกันเลือกหุ้นมาให้ด้วยเตรียมด้วยนะคะใช่เพราะถ้าเราฝืนเล่นอยู่เราก็จะเห็นว่าเราไม่ได้อะไรอ่ะค่ะค่ะอย่าฝืนเล่นนะคะเราจะไม่ได้อะไรยากมากได้ค่ะโอเคนะครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะค่ะ